สวัสดีครับวันนี้เพจ Healthy and Beauty Shop by GNM นะครับจะมารีวิวตัวสินค้าตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่านาโนวิตามิน C นะครับพอดีมีคนสอบถามเข้ามาเยอะว่ารูปแบบมันเป็นยังไงเม็ดมันเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่ามีอย.ไหมวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจพร้อมกับแกะกล่องรีวิวให้ลูกค้าดูทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นก่อนเพราะลูกค้าบางท่านไม่ทราบว่าทำไมเพจเราขายของราคาถูกจังแล้วก็บอกณที่นี้เลยว่าของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะครับก็คือไม่ได้ผ่านเอเย่นมานะครับรับตรงมาก็เลยจะจำหน่ายในราคาที่ไม่สูงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยแท้แน่นอนมีอย.นะครับรับตรงจากผู้ผลิตนะครับอันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นวิตามินซีที่เป็นรุ่นนาโนนะครับนาโนก็คือมันจะเข้าไปช่วยเกี่ยวกับการดูดซึมได้ดีนะครับเทคโนโลยีโมเลกุลขนาดเล็กนะครับจะไม่เหมือนตามวิตามินซีตามท้องตลาดทั่วไปที่เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าจะเป็นวิตามินซีบวกซิงค์นะครับซิงค์นี่ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเรื่องของผมด้วยนะครับเวลาผมไม่แข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวซิงค์ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับครับเรามาลองดูรอบกล่องข้างๆก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่1ก่อนนะครับตัวนี้ได้รับมาตรฐาน GMP นะครับมีวันที่ผลิตมีเลขที่อย.นะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้สามารถเช็คจากในเว็บไซต์ของอย.ได้เลยนะครับส่วนประกอบที่สำคัญก็จะเป็นตัววิตามินซีซิงค์แล้วก็ที่เหลือจะเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับมีโคเอนไซม์ Q10 นะพวกนี้มันก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวพวกสิวริ้วรอยอย่างเงี้ยนะครับนะครับดูรอบกล่องนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะแกะกล่องรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ลองเห็นเลยนะครับของใหม่แกะกล่องจะมีการซีลมาอย่างเรียบร้อยนะครับหนึ่งกล่องบรรจุ30เม็ดนะครับทานวันละ 1-2 เม็ดนะครับอย่าทานมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะถูกขับออกนะครับวันหนึ่งไม่ควรเกิน2เม็ดนะครับนี่นะครับตัวนี้สินค้าเราจะเน้นรับเป็นล็อตใหม่นะครับผลิตเดือนสิงห์นะฮะมีอายุการเก็บรักษา2ปีนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวเม็ดยากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับของใหม่จะมีฟอยล์หุ้มอยู่นะครับนี่นะครับในส่วนของตัวเม็ดยานะครับจะเป็นสีส้มทานง่ายนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับบรรจุ30เม็ดนะครับสีนวลๆเลยนะโอเคนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้ทาง LINE และ Facebook นะครับงั้นวันนี้ก็ขอจบการรีวิววิตามินซีตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ